บกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เรามาสำรวจธรรมชาติกันก็เป็นสัตว์น้ำจืดอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะเจอกับสัตว์น้ำจืดตัวเล็กชนิดหนึ่งที่มีลักษณะแปลกมากเขาชื่อว่าด้วงสีตาเอ๊ะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็เริ่มจากเส้นตรงกลางก่อนเส้นหนึ่งรูปทรงนะครับเป็นรูปกลมมนๆไม่กลมมากแต่แล้วบนตัวเขานะครับก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นหัวเป็นส่วนที่เล็กหน่อยส่วนกลางเป็นส่วนที่หน้าอกเป็นส่วนปล้องหน้าอกและส่วนล่างเนี่ยเยอะสุดก็คือเป็นก้นด้านปล้องก้นนะครับพอเราแบ่งเป็น3ส่วนได้แล้วเราก็เริ่มใส่รายละเอียดที่ด้านหัวนะครับปางเขานะครับตาที่กลมปักเลย2ข้างอยู่เสมอกันที่ตรงด้านข้างตาเนี่ยจะมีหนวดสั้นๆนิดนึงน่าจะเรียกว่าหนวดนะอันนี้ดูคล้ายๆงอกมาเหมือนเขานะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะมีขนอ่อนๆเบาๆเสร็จแล้วส่วนหน้าอกเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมันจะมีเขาจะมีขอบนิดนึงมาใส่เส้นเป็นขอบตรงกลางเนี่ยก็จะมีเส้นใส่เส้นให้ชัดเลยเพราะมันเป็นปีกที่มาประกบกันแล้วตรงก้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่ยื่นออกมานิดนึงแล้วก็มีขนตรงปลายด้วยแปลกดีนะครับส่วนขาของตัวเนี้ยมันจะซ่อนอยู่ด้านล่างเราจะมองไม่เห็นเราจะเห็นแต่ขาแรกของเขาที่มันยาวมากเลยเขาจะเขียนไปเป็นขาที่ยาวๆดูออกที่เก้งก้างนะครับแต่แข็งแรงนะครับเอาไว้ว่ายน้ำขาเขาเป็น3ท่อนครับสองท่อนแรกเนี่ยจะยาวส่วนด้านบนเนี่ยจะสั้นจุ๋ๆเลยตะขออยู่ตรงปลายด้วยพอทำอีกด้านได้แล้วนะครับอีกด้านก็คล้ายกันเราได้ขาคู่แรกนะครับอีก2คู่เราไม่ต้องวาดเพราะมันซ่อนอยู่ข้างล่างแล้วแอบโกงนิดนึงแต่ก็มันก็จะโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะลงเส้นผมขอตัดเส้นถ้าใครพอใจในเส้นที่2ตัวเราเองนะไม่ต้องตัดเส้นก็ได้นะครับเนื่องจากตัวเขาไม่มีสีอ่อนเลยนะครับสีอ่อนเขาคือตรงขนนะเราเริ่มสีอ่อนที่ขนเลยขนเท่าที่ปากที่ก้นแล้วก็ที่ปลายขาที่โผล่มานิดๆเป็นสีเหลืองอ่อนๆเสร็จแล้วตัวเขาเนี่ยดำทั้งตัวเลยโอ้โหเราจะลงสีดำทั้งตัวเลยเดี๋ยวมันก็จะไม่รู้สึกสวยงามผมเห็นว่าเงาตรงที่โดนเงาตัวเขาโค้งใช่ไหมครับมันก็มีส่วนที่โดนเงาเนี่ยมันจะออกเป็นสีฟ้าเราก็เริ่มใช้สีฟ้าก่อนเลยระบายด้านที่โดนแสงด้านที่โดนแสงก็จะสว่างกว่าเรากำหนดไว้เลยว่าแสงเข้าทางด้านซ้ายพอได้นะครับก็ผมก็ใช้สีน้ำตาลเข้มเลยน้ำตาลช็อกโกแลตเริ่มระบายครับไปทีละส่วนโดยให้ทางด้านขวาของตัวดวงเนี้ยสีเข้มกว่าทางด้านซ้ายนะครับเพราะตัวเขาสีดำเราก็ใส่ด้านที่เงามืดที่สุดเป็นสีดำช่วยนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวเขาจะดำปิดปีของผมเสร็จแล้วนะครับก็จะเขียนบันทึกเรื่องของด้วงสีตาเนี่ยสนุกนะครับเอ๊ะทำไมเขาถึงชื่อด้วงสีตาครับเพราะว่าเขามีตาด้านบนคู่หนึ่งด้านล่างอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนบันทึกเพราะว่าผม เห็นทั้งหมดของเขาแล้วผมจะวาดจากจุดจริงนะครับตาด้านบนตาด้านล่างด้านบนเขาจะเอาไว้มองข้างบนด้านล่างเขาเอาไว้ดูในน้ำเวลาเขาว่ายไปในน้ำนะครับเขาเป็นแมลงต้องมี6ขาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ทำไมเห็นแค่2ขาเขาก็เขียนบอกสักนิดนึงว่าขาอีกคู่หนึ่งแอบอยู่ใต้ท้องเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับขอให้ทุกคนลองหัดทำดูเราลองทำดูแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ยากแล้วก็ขอให้สนุกกับการบันทึกธรรมชาตินะครับ